าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแม่ก็ไม่อยากจะคิดอย่างนั้นหรอกนะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าน่ะว่าหนูวนิดากับนายมนตรีแล้วก็นายอัมพันธ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนี่ถ้าคุณนายออกไปไม่ทันคุณอัมพันธ์กับคุณมนตรีคุณชกกันตายไปแล้วล่ะเจ้าค่ะคุณพี่คะน้องว่าคุณพี่เชื่อใจวนิดามากเกินไปแล้วนะคะเขาทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่ให้เกียรติคุณพี่ไม่ให้เกียรติมหาศักดิ์เลยนะคะงั้นเอาอย่างนี้ผมจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองคุณพี่ไปถามเขาแบบนี้เขาจะยอมรับหรอคะว่าเขาอ่ะมีชู้ฉันไม่ใช่คนฟังความข้างเดียวอยู่แล้วแม่คะคุณแม่ว่าคุณพี่เขาจะเชื่อที่เราสองคนพูดไหมคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงแต่ที่ฉันมาเนี่ยฉันมาเพื่อเรื่องอื่นคือฉันอยากจะชวนเธอไปงานแข่งขันลีลาศแห่งสยามแต่เธอคงจะไม่ว่างฉันว่างค่ะฉันอยากไปงานนี้มาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสสักทีขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์นึกถึงฉันถ้างั้นจากนี้ไปเราต้องซ้อมเต้นด้วยกันทุกวันจะได้เข้าขากันได้ค่ะงั้นทุกเย็นเรามาเจอกันที่นี่นะคะมนตรีว่าไงเฮ้ยฉันมีเรื่องจะบอกนายว่ะพูดบอกพรุ่งนี้แล้วกันรีบไม่ได้มันสำคัญมากเลยนะไอ้ผู้ชายที่มันอยู่หลังบ้านนายมันชอบคุณนิดอัมพันธ์เหรออือวนิดากับอัมพันธ์เขาเป็นแค่คนรู้จักกันคนรู้จักแต่ตัวดีนายไม่เห็นสายตาที่มันมองคุณนิดเหรอวะมันชอบคุณนิดของฉันน่ะเลิกพูดไร้สาระได้ละนะไปเจอกันเฮ้ยไอ้จักแล้วสักวันนายจะรู้ว่าที่ฉันพูดมันเป็นความจริงรอคิวก่อนสิโอ้เอ้ยถ้าเต้นเองก็ได้เว้ยรู้ทำตามรู้อะไรฉันขอโทษไม่เป็นไรหรอกค่ะนี่อย่าเกรงนะสิคะปล่อยตัวตามสบายเริ่มใหม่นะThank you.
ไมคุณทำอะไรผิดเหรอคุณไม่ได้เต้นผิดหรอกค่ะฉันถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมเวลาคุณเต้นเนี่ยคุณคิดถึงอะไรเหรอคะก็พอเวลาที่เต้นฉันก็คิดถึงว่าจะก้าวเท้ายังไงเดินหน้าหรือถอยหลังนึกแล้วเสียว่าคุณต้องคิดแบบนี้แล้วปกติเขาไม่คิดแบบนี้เหรอก็เพราะว่าเวลาคุณเต้นเนี่ยคุณมัวแต่คิดถึงแต่เรื่องจังหวะเวลาที่คุณเต้นมันถึงได้ดูไม่มีอารมณ์ร่วมกับคู่เต้นยังไงล่ะคะอ๋อมินน่าล่ะอีฉันถึงได้ว่าเวลาที่มองคุณใหญ่เต้นมันไม่น่าดูซะเลยสู้เวลาที่คุณนิดเต้นไม่ได้เลยค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะอีฉันพูดความจริงเราฉันจะต้องแก้ไขยังไงจะพานวลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันสั้นไกลพรมลิขิตเป็นจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธงานแข่งขันลีลาดเหรอค่ะคุณพี่จะต้องชวนดิฉันไปงานนี้แน่ๆค่ะคุณแม่ก็ดีสิจ๊ะคราวนี้ผู้คนจะได้รู้กันสักทีว่าใครคือคนสำคัญสำหรับพันตรีประจักษ์มหศักดิ์คิดแล้วก็สมน้ำหน้านางวนิดานะงานนี้หนูต้องสวยที่สุดนะจ๊ะแม่พิสมัยค่ะคุณแม
ว่าไงนะคุณใหญ่อะเต้นรำอยู่กับนางวนิดาเจ้าค่ะอีฉันเห็นแล้วนะโกรธแทนคุณพิสมัยจริงๆเลยนะคะนางวนิดาเนี่ยมันฉอล้อตอแหลเล่นหูเล่นตาคุณใหญ่หน้าดูเลยค่ะเห็นผมบอกว่าคุณพี่กำลังซ้อมเต้นรำกับคุณวนิดาไม่เห็นจะต้องลำบากให้คุณวนิดาเป็นผู้ซ้อมเต้นรำให้เลยไหมคะคุณพี่คงกลัวว่าเธอจะเหนื่อยนะจ๊ะใช่ไหมพ่อใหญ่โถคนดีของน้องขอบใจเธอมากนะที่สละเวลาเป็นผู้ซ้อมกระหน่ำให้คุณพี่แทนฉันแต่ว่าหลังจากนี้ไม่รบกวนแล้วล่ะเพราะว่าใกล้ถึงวันงานแล้วเดี๋ยวฉันจะซ้อมเต้นรำกับคุณพี่เองพี่สมัยเธอกำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดคุณพี่อย่าบอกนะคะว่าคุณพี่จะพาเราไปงานแข่งขันลีลาศแม่พิสมัยเดี๋ยวพ่อใหญ่มาได้ยินข้าวเนี่ยมันจะดูไม่งามนะลูกดิฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณแม่ถ้าดิฉันไม่ได้ระบายอะไรออกมาบ้างดิฉันจะต้องเส้นเลือดในสมองแตกตายแน่ๆคุณพี่ทำแบบเนี้ยเท่ากับว่าไม่ให้เกียรติดิฉันเลยชวนไปงานเต้นรำทั้งที่ดิฉันเป็นคนรักของคุณพี่ดิฉันเกลียดมันค่ะคุณแม่เกลียดเกลียดเกลียดคอยดูนะนางวนิดาฉันจะทำให้ชีวิตแกไม่มีความสุขนิดดีใจมากเลยค่ะที่คุณอัมพันธ์กับคุณอัมภัยเนี่ยไปงานแข่งขันลีลาศด้วยนิดจะได้มีเพื่อน ความจริงเนี่ยจิตก็ไม่ค่อยชอบไปงานแบบนี้หรอกค่ะแต่ว่าพอดีพี่พันธ์ไม่มีคู่จิตก็ได้ถูกบังคับให้ไปด้วย ว่าแต่ชุดที่คุณนี้จะใส่ไปงานน่ะทำเสร็จหรือยังคะ